สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูเขียดอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการสลับที่ของการบวกนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเรื่องของการสลับที่ของการบวกนะคะเราจะต้องไปทบทวนความรู้เดิมก่อนนะคะทบทวนความรู้เดิมเรื่องความหมายของการบวกนะคะการบวกหมายถึงการนำจำนวน2จำนวนหรือมากกว่ามารวมกันผลที่ได้เรียกว่าผลบวกนะคะซึ่งในประโยคสัญลักษณ์การบวกเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะตัวแรกเลยเราเรียกว่าตัวตั้งค่ะตัวถัดมาเราเรียกว่าตัวบวกนะคะสุดท้ายเราเรียกว่าผลบวกในประโยคสัญลักษณ์การบวกนี้จะประกอบด้วยตัวที่1เลยเรียกว่าตัวตั้งตัวที่2เราเรียกว่าตัวบวกตัวที่3เรียกว่าผลบวกซึ่งผลบวกนี้จะมากที่สุดในประโยคนี้นะคะผลบวกจะเป็นจำนวนที่มากที่สุดนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะคะการสลับที่ของการบวกเลยประโยคนี้เราเรียกว่าประโยคสัญลักษณ์การบวกนะคะอันนี้เราเรียกว่าประโยคสัญลักษณ์การบวกตัวแรกตัวตั้งคือเลข3 3บวก2เท่ากับ5 3เป็นตัวตั้ง2เป็นตัวบวก5เราเรียกว่าผลบวกนะคะถ้าเราจะสลับที่กันเรามาดูประโยคที่2ประโยคนี้2บวก3เท่ากับ5นักเรียนก็สังเกตนะคะว่าตัวแรกเลยนะคะตัวตั้งจากหมายเลข3จาก3มาอยู่เป็นตัวบวกนะคะเลข2ตัวบวกมาอยู่เป็นตัวตั้งนะคะแล้วสังเกตว่า2ประโยคนี้อะไรมีส่วนที่เหมือนกันบ้างถูกต้องค่ะนักเรียนสังเกตว่าเลข5ทั้ง2ตัวนี้เลข5ยังอยู่ที่ตำแหน่งเดิมก็คือผลลัพธ์นั่นเองในการสลับที่ของการบวกนะคะผลลัพธ์จะเท่ากันนะคะเด็กๆจำไว้นะคะตัวอย่างแรกผ่านไปต่อไปดูตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2 1บวก5เท่ากับ61บวก5เท่ากับ6 1เป็นตัวตั้ง5เป็นตัวบวก6เป็นผลบวกนะคะดูประโยคที่2 5บวก1เท่ากับ6 5บวก1เท่ากับ6จะสังเกตว่าตัวตั้งและตัวบวกเอามาสลับที่กันแต่เป็นยังไงคะเลข6คือผลบวกยังเหมือนเดิมมีค่าเท่าเดิมไม่เปลี่ยนนะคะประโยคอันที่2แล้วต่อไปตัวอย่างที่3 4บวก3เท่ากับ7 4บวก3เท่ากับ7นะคะถ้าเราจะสลับที่กันมาดูประโยคที่2เอาเลข4ไปเป็นตัวตั้งไปเป็นตัวบวกเอาเลข3จากตัวบวกข้างบนเป็นมาเป็นตัวตั้งนะคะผลลัพธ์ก็ยังเหมือนเดิมก็คือ3บวก4เท่ากับ7นะคะสังเกตว่าผลบวกยังมีค่าเท่าเดิมนะคะดังนั้นสรุปได้ว่า4บวก3เท่ากับ3บวก4นะคะ2ประโยคนี้มีค่าเท่ากันก็คือใส่เครื่องหมายเท่ากับนะคะก็คือ4บวก3เท่ากับ7 3บวก4ก็เท่ากับ7เราจึงสรุปได้ว่า4บวก3เท่ากับ3บวก4นั่นเองนะคะมาดูว่าสรุปเรื่องของการสลับที่ของการบวกได้ว่าจำนวน2จำนวนบวกกันเมื่อสลับที่กันผลบวกยังคงเหมือนเดิมนะคะโอเคสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ